กรวินยูภูมิใจเด็กรุ่นใหม่กล้าแสดงออกใส่ชุดไพรเวทเข้าโรงเรียนกรวินยูโพสต์ทวิตเตอร์ชื่นชมและภูมิใจเด็กรุ่นใหม่ที่กล้าแสดงออกอย่างชัดเจนโดยการใส่ชุดไพรเวทเข้าโรงเรียนจากกรณีภาคีนักเรียนKKC และกลุ่มนักเรียนเลวประกาศเชิญชวนนักเรียนใส่ชุดไพรเวทไปเรียนหนังสือในวันที่1ธันวาคม2563ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่2ประจำปีการศึกษา2563โดยมีรายชื่อโรงเรียนจำนวน23แห่งทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดที่มีกลุ่มนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวทำให้วันนี้1ธันวาคมมีกลุ่มนักเรียนจำนวน1แต่งชุดไพรเวทไปเรียนหนังสือแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีบางโรงเรียนออกกฎระเบียบชี้แจงเหตุผลของการแต่งชุดนักเรียนก็ตามล่าสุดจอห์นวินยูโพสต์ทวิตเตอร์เกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวว่าภูมิใจในน้องๆคนรุ่นใหม่ในเช้าวันนี้สิ่งที่น้องๆคนพบก่อนพวกพี่และคนล่าหลังที่ขวางหน้าน้องอยู่ตอนนี้คือจุดยืนความเชื่อในสิทธิเสรีภาพนี่คือสิ่งที่ขี้ข้าเผด็จการไม่มีจนทวิตดังกล่าวถูกรีทวิตเป็นจำนวนมากและมีชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องการใส่ชุดไพรเวทซึ่งฝ่ายเห็นด้วยแสดงความคิดเห็นว่าควรให้อิสระแก่เด็กรุ่นใหม่และควรดีใจด้วยซ้ำเพราะเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ไม่ใช่ข้อมูลในตำราแต่เป็นการตั้งคำถามที่ดีส่วนฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยแสดงความคิดเห็นว่าถ้าเทียบกับยูนิฟอร์มของที่ทำงานเราไม่ใส่ได้ไหมเราจะตะโกนบอกหัวหน้างานได้ไหมมันจะเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพสำหรับจอห์นวินยูวงสุรวัฒน์เกิดเมื่อวันที่25กันยายน2528เป็นบุตรของรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์โกวิทวงสุรวัฒน์และผู้ช่วยศาสตราจารย์เจนิสเอ็มวงสุรวัฒน์โดยจบการศึกษาระดับประถมที่โรงเรียนอนุบาลสามเสนระดับมัธยมที่โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยและสำเร็จปริญญาคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงซึ่งปัจจุบันนี้จอนประกอบอาชีพเป็นพิธีกรและดีเจลูกครึ่งไทยอเมริกันเริ่มเข้าวงการบันเทิงจากที่มีผู้ชักชวนไปถ่ายแบบโฆษณาต่อมามีชื่อเสียงจากการทำสื่ออิสระในชื่อสเปกดาร์กทีวีโดยเฉพาะรายการเจาะข่าวตื้นซึ่งเป็นรายการวิจารณ์การเมืองขอบคุณทวิตเตอร์และวิกิพีเดียThank you.